สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel ไทยใน YouTube ครับวันนี้อยู่ที่ป้ายตรงนี้นะครับอยู่ในสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับแต่ว่าไม่ได้มาดูสัตว์มาดูเนี่ยครับขอนแก่นคามิ่งคลับนะครับเส้นทางปีนผาซึ่งเป็นอันซีนอันหนึ่งเป็นการปีนผาที่เน้นไม่ได้ปีนผาสูงแต่ว่าเป็นผาเตี้ยๆนะครับเป็นหินแนวหินเตี้ยๆแล้วก็ท้าทายอุปสรรคและก็การปีนด้วยมือเปล่าเดี๋ยวมาชมกันครับว่ากิจกรรมผจญภัยแอคชั่นแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมมีจุดที่ไปปีนหน้าผาครับปีนได้ที่พัฒนาอยู่ตอนนี้ค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลมีประมาณเกือบพันกว่าก้อนที่เราปีนที่อยู่ในนี้แต่ว่าเรายังปีนไม่หมดเราก็ค่อยพัฒนาเดี๋ยวเชิญพี่ๆเข้าไปข้างในของเราปีนเอ้ยเดินป่าเข้าไปครับเมย์นะคะเป็นเมมเบอร์ของขอนแก่นคามิ่งคลับค่ะแล้วก็อันนั้นก็น้องน้ำตาลสวัสดีค่ะแล้วอันนี้ก็คอลีนก็เป็นคนที่มาปีนกับเราบ่อยๆนะคะ Where are you from? Me? America Americaปกติก็มาปีนกันเกือบทุกวีคอะค่ะถ้าวีคไหนไม่ฝนตกก็จะจับกลุ่มกันเข้ามาแล้วก็ที่นี่เราทำงานร่วมกับสวนสัตว์นะคะก็ต้องขอบคุณสวนสัตว์ที่ช่วยเหลือเราตลอดมานะคะก็ที่นี่เราเริ่มปีนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเริ่มพัฒนาเข้ามาก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราปีนที่อุทยานแห่งชาติสันทรายสีแล้วเราก็ย้ายมาปีนที่นี่กันนะคะรวมทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณเกือบ 1,000 กว่าก้อนที่เราปีนได้ก็หินที่เราปีนก็จะเป็นอันนี้คือหินก้อนใหญ่เนาะเขาจะเรียกว่าบิ๊กวอลนะคะแต่ละหินจะมีชื่อซึ่งแต่ว่าที่เราปีนกันอยู่ทุกวันที่นี้จะเป็นการปีนแบบโบลเดอร์การปีนแบบโบลเดอร์ก็คือจะเป็นการปีนหินเตี้ยแบบก้อนข้างหลังไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากก็จะมีแค่รองเท้าปีนผงช็อกแล้วก็เบาะรองตกการปีนผามันจะมีหลักๆ3ประเภทอะค่ะมีปีนโบลเดอร์ก็คือปีนหินเตี้ยอย่างที่หนึ่งอันนี้2เป็นปีนสปอร์ตคลายมิ่งก็คือเป็นปีนหน้าผาสูงอันนี้จะต้องมีเชือกก็ต้องมีเกียร์ต้องมีฮาร์เนสขึ้นไปนะคะเราก็ทำบ้างแต่ว่าหลักๆแล้วจะปีนโบลเดอร์เป็นหลักและอันที่3คือเตรดคลายมิ่งนะคะก็เป็นการปีนแบบเก่าก็คือจะมีอุปกรณ์ซึ่งหย่อนเข้าไปจะไปยึดเข้าไปในหินแล้วก็ดึงออกหลังจากปีนเสร็จนะคะแล้วก็หน้าหนาวจะเป็นไฮซีซั่นวันเดือนมกราคมจะมีขอนแก่นเฟสติวัลนะคะประมาณวันที่18-20มกราค่ะเป็นงานโบลเดอริ่งขอนแก่นเฟสติวัลนะคะจะมีนักปีนจากทั่วโลกเลยมาร่วมงานกับเราค่ะปีที่แล้วก็มีเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งไปก็มีจากสิงคโปร์มีจากมาเลเซียจากฟินแลนด์อเมริกาอังกฤษก็มาร่วมปีนกับเราอันนี้คือทำเป็นชาเลนจ์หรือว่าเป็นการแข่งขันนะคะใช่เป็นการแข่งขันก็คือโบลเดอริ่งเฟสติวัลก็คือจะมีแต่ละคนก็จะได้ก็จะมาแข่งปีนการใครได้คะแนนมากที่สุดก็จะชนะไปนะเพราะมันจะมีเกรดของมันก็จะเริ่มตั้งแต่ V0-V15ซึ่งตอนนี้ที่นี่ที่เราทำมีประมาณ V8-V9ยังไม่ถึงสูงสุดนะคะก็คือค่อยๆพัฒนาไปแล้วก็เราได้ความช่วยเหลือจากนักปีนทั่วโลกที่เข้ามาช่วยเราพัฒนาพื้นที่แห่งนี้อะค่ะก็คือต้องขอขอบคุณนักปีนทุกคนเราจะคล้ายๆเป็นคอมมูนิตี้ที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเราพัฒนาเอาละครับพร้อมเบาะเมนเจอร์ชมรมมาเยอะจังนี่ครับเบาะครับสวัสดีครับที่มีคนเข้ามาปีนเป็นเบาะรองครับเยอะหลักเขาหลักก็ได้เฉียดครับแต่ว่าเดือนนึงก็เป็นร้อยอะตอนถ้าเดือนหน้าหนาวจะวันนึงก็เป็นร้อยคือชมรมไม่ได้เริ่มตั้งตั้งแต่มีตรงนี้คือเรามีก่อนหน้านั้นแล้วเราปีนมาสักพักใหญ่ๆถ้าเป็นฟาวเดอร์คือคุณกาเดียวที่เป็นฟาวเดอร์ชมรมก็ปีนมา7 ปีแล้วค่ะจริงไปแข่งบอร์เดอร์มันคล้ายๆกับในของเนทูอาชูล่าที่ตอนตอนนี้เขาไปแข่งบอร์เดอร์ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมเนทูอาชูล่าแข่งบอร์เดอร์ที่ญี่ปุ่นก็เดินเหมือนจะมาถึงจุดแล้วครับน่าจะปีนกันตรงนี้ฮะก็เป็นกิจกรรมใหม่ที่ยังบุกเบิกกันอยู่นะครับรู้ว่า
ลังจากสำรวจความเรียบร้อยของหน้าผาก็จะเป็นการปีนนะเห็นว่ามันจะเป็นขอบยางคือจะมีแล้วก็ปลายจะแหลมก็คือหลักจิกหินจิกหินจะอยู่แล้วยางมันจะแบบเขาเรียกว่ามันจะจิกหินเพราะว่ามันค่อนข้างก็จะใช้ผงกันลื่นนะฮะเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะเวลาปีนจะมีองค์ประกอบบอลมาสปอตแล้วการฝังน่ะฝังน้ำตาลใส่น้ำตาลก็จะมีคอนเวอร์ก็คือจะเป็นที่หวานจะเป็นคนปีนแล้วก็จะมีสปอตเตอร์คือที่บอลนะคะก็คือเวลาปีนเราจะมีเซฟก็คือต้องมีที่บอกว่าห้ามปีนคนเดียวก็ต้องมีคนสปอตหนึ่งคนคือคอยดูว่าไม่ให้คนปีนตกคอยดูบอกว่าคนปีนจะตกลงเบาะไหมอยู่ในระยะที่จะตกลงเบาะหรือเปล่าหรือถ้าปีนก็คือจะช่วยสปอตคนปีนไม่ให้มันตกนอกเบาะค่ะมีเนี่ยพี่บอลเขาก็จะขยับเบาะดูว่ามีแนวโน้มไหมว่าพี่หวานจะตกลงมาเลยไม่ตกในเบาะหรือว่าจะตกลงมาเจออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องใช้แรงเยอะนะครับดูกล้ามเนื้อที่เกร็งคอยระวังคนปีนเนี่ยค่ะคนปีนก็จะปีนไปเรื่อยๆตามรูทที่ปีนไม่ได้ปีนสูงมากนะครับเขินอยู่อ่ะปกติเราก็จะสปอร์ตกัน1ถึง2คนแต่ที่บอกก็คือสำคัญก็คือห้ามปีนคนเดียวห้ามค่ะแล้วก็อย่าปีนเกินลิมิตตัวเองพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดก็เป็นการสาธิตให้ดูนะครับจากชมรมก็เกรดก็ที่อย่างที่บอกเกรดก็จะมีเกรดตั้งแต่ V0 ถึง V10 ที่คนกันอันนี้ V0 0ไหมพี่บอล0บวกนะ0บวกก็จะมี V จะมีบวกลบก่อนมีลบบวกนี่ครับก็จะมีเบาะรองไว้ลบ1ลบบวก1แล้วก็ไป2เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปเรื่อยๆตามเกรดมีใครอยากลองไหมคะจะได้เข้าถึงรองเท้าให้ยืมรองเท้าพี่ฝนหน่อยครับผมเก่งก็อันนั้นก็ไปปีนก้อนนั้นปกติเราจะ13ก็คือต่ำที่สุดเท่าที่จะปีนไปได้มาดูนี่เปลี่ยนกันบ้างครับถึงแม้จะไม่สูงครับแต่ต้องใช้พลังสูงกว่านี้ก็ปีนค่ะแต่ว่าอันนี้เอามามันจะมีเลเวลของมันนะคะมันก็ดูเหมือนไม่สูงแต่บางทีมันก็ต้องใช้แรงแขนแรงขาคือใช้กล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนของร่างกายในการปีนกีฬาปีนผาชอบให้ในทีนเล็บนางยางไม่ได้ใช้อุปกรณ์นะครับยกเว้นรองเท้าพิเศษมีกรรไกรตัดเล็บนะคะพอขึ้นไปแล้วก็เปลี่ยนจากดินเป็นดันอย่างนี้นะคะตรงนี้ก็คือท็อปเอาท์ you shaking come on you shaking not good at this thing มือกรีดานี่มีส่วนไหมอะไรนะคะกรีดานี่มีส่วนมีส่วนค่ะอย่างเช่นหมายถึงของยังไงอย่างสรีระนี่ครับมวลร่างกายมีส่วนเขาจะมีนี่ครับสนุกคนนะครับจากชมรมคอนแก่นคลายแม่งขับนะครับคนข้างล่างก็ช่วยเชียร์ได้นะนี่น้องเขาเพิ่งหัดนะครับเอาใจช่วยเอาใจช่วยเขาจะได้มีกำลังใจในการปีนมือขวาขึ้นไปตรงช็อคที่ติดไว้เท้าซ้ายไปในเข่าเท้าซ้ายไปในเข่าซ้ายอันนี้ก็คือจะแคชเวลาหล่นอย่างเงี้ยสปอร์ตจะมีจะต้องดูตลอดเวลาสายตาจากคนปีนเพราะว่าคลิปอยู่คอร์เราก็จะไม่รู้ว่าคนปีนจะตกมาเมื่อไหร่แต่เวลาสปอร์ตเราจะทำอย่างนี้ไปตลอดก็คือคอยอยู่ในท่าคลิปอยู่บอดี้เวทอินยูเลยจะดูมือพี่หวานจะดูเห็นไหมเขาจะมือจะอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วคือกลัวแผดเด้งนี่ก็เอาเท้าเหยียบแผดไปด้วยแผดจะได้ไม่เด้งไม่ต้องจะเด้งให้ตอกเล็กคนเอาเท้าขวาหาที่มาประคองแบบนี้ก่อนก็ได้ถ้าพอเมื่อกี้เท้าขวามันจะลอยก็เลยปล่อยเท้าซ้ายไม่ได้แต่มันคือมันก็จะแบบว่านี่ครับก็สาธิตให้ดูแต่พี่บิดสะโพกนะมันก็จะมีคือมันไม่ใช่สักแต่ว่าจะปีนขึ้นไปมันก็จะปีนได้มันต้องมีเขาเรียกว่า movement ของร่างกายที่ช่วยส่งเสริมทำให้เราปีนได้มันต้องขยับไปยังนู่นบิดเท้าอย่างนั้นใช่มันคือใจก็จะใช้บาลานซ์ของร่างกายแล้วก็บิดทายน้ำหนักถูกต้องบิดไหล่บิดเอาข่าวซ้ายเข้าจะกลับไปสู่คำถามมันไม่เหมือนวิ่งที่มันแค่วิ่งมันมีผลไหมทีนี้ก็จะมีเป็นเส้นตรงตรงนั้นแหละทีนี้แต่ละคนจะอาจจะมุดไม่เหมือนกันบางคนจะมือซ้ายไปมือขวาไปมือซ้ายมือขวาก็ต้องแล้วแต่ตำแหน่งเนี่ยต้องหาท่าที่เป็นท่าของตัวเองม
นะครับก็เป็นการเทรนนะครับเป็นการเทรนร่างกายครั้งที่5นะคะฟังชม channel ฟิวไทยใน YouTube นะครับ FVLTHAI ใช่ใช่ถ้ามันเอียงอ่ะเราจะต้องก็คือเวลาปีนอ่ะมันก็จะเหมือนเก็บน้ำหนักไว้ในการปัญหา problem ที่อยู่ข้างหน้าคือเรามันก็มันไม่ใช่เหมือนเส้นตรงที่เราจะเดินขึ้นไปเฉยๆมันจะเหมือนแบบว่าเราต้องมาดูว่าเออมันต้องปีนขึ้นไปยังไงจะแก้ปัญหายังไงครับถ้าใครสนใจก็เสิร์ชหาใน Facebook ได้นะครับชื่อเพจใน Facebook อะไรนะครับขอนแก่นคลายมิ่งขับค่ะขอนแก่นคลายมิ่งขับนะครับที่เขียนตามหลังเสื้อเสิร์ชดูได้นะครับใครสนใจมาร่วมกิจกรรมบิดซ้ายบิดขวาแล้วหนูนี่อ่ะเออที่ว่าใครเปิดช่องได้ได้เปลี่ยนครับก็เปลี่ยนนะครับไปกันนะครับที่มาร่วมกิจกรรมก็ชมรมAnd try to use like only the toe, not the whole foot when you go up. I mean that's it. Except for, right. Yeah, except okay. for the first one. Okay. But after that, you're gonna just you know be on your tiptoes. Yes. Cool. So this is going. Yeah. Yeah. There and left arm. Yeah. I don't think I have enough hand strength. It's more like you. หลังเขาบอกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขามีแรงมือแรงแขนแรงมือพอไหมแมท you wanna be in the crowd you wanna be here ก็เป็นการฝึกกันนะครับ yeah then yeah exhale so when you go out exhale okay it's like weightlifting I can't yeahต้องใช้แรงทั้งหมดทั้งร่างกายนะครับในการขึ้นไปก็เป็นการฝึกกันนะครับถอยมุมให้ดูครับนี่ฝรั่งคนนะครับปีนขึ้นนะนี่เขาเป็นคาร์เนตหวานนะครับปีนขึ้นง่ายมากเลยครับถ้าเทียบกับเมื่อกี้ครับเคร่งมากครับขึ้นได้แล้วครับสำเร็จแล้วครับอันนี้มันไม่มีอะไรอันนี้เหลี่ยมแบบไม่มีเลยหนึ่งมาดิมาสุดยอด You're taller than me. I don't think so. And you have many more years of experience. Yeah, but I mean height-wise, this foot here, if your foot is here, yeah. and your other foot is in here just to hold you, then you have that, you can get that. So my left is here and my right is here? Maybe or like, the other way around? Yeah, I put like my left is here. You see, when I make a move or go out, sometimes I... ก็กำลังวางแผนที่จะปีนนะครับหินก้อนนี้ดูใกล้ๆอาจจะ and balance.เหมือนก้อนเล็กแต่ว่าอันนี้ท้าทายน่าดูครับsomething where you're making a move like that's like doing like crunches or something with your legs just try it stay low on it and then but if you go on that one you're not going to be able to make the next move yeah you need to be on that yeah like that ต้องแขนตรงครับอย่าแขนงอAnd feet. Yeah. Like this one is really good. Right there. Yeah, it's less. Yeah. It's like, do I put my weight on two fingers? Well, I don't really have a choice. I have to put my weight on two fingers. ก็
็หลักเกณฑ์ครับคนเดียวครับต้องช่วยกัน Nope. Okay. Nobody, can you feel it? No. It feels exactly the same. Feels just as hard as when I started it 20 minutes ago. ด้านนู้นก็มีอีกพักนึงครับ Because yeah, this thing is like this thing is only good one way, you know. It's, yeah. It's much better like this, but then you would have to use something over here. If you go up. มีกิจกรรมที่น่าสนใจครับของขอนแก่นนะครับคาร์เม่นคลับซึ่งจะมีกิจกรรมรวมพลคนปีนเขาเรียกอะไรครับเป็นชิงก้อนหินแบบนี้นะครับจากหลายชาติในเมืองไทยที่ขอนแก่นเนี่ยในปีหน้า2562ครับผมก็วันนี้มาได้สัมผัสบรรยากาศนะครับกิจกรรมผจญภัยในรูปแบบใหม่ที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะฮะเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FEELTHAI เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับ โอ้ขึ้นได้แล้วครับขึ้นได้แล้วครับสุดยอดครับน้องน้ำตาลนะครับที่มาร่วมกิจกรรมกับขอนแก่นคาร์เม่นคลับครับผมสวัสดีครับ